ไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราไหมครับรำคาญไม่เอาเลยคนจะเดินตามผมเนี่ยผมจะปฏิเสธผู้หญิงเดินตามนะอย่ามาขอเดินตามผมไม่เดินตามนะให้ดูไว้ไม่มีทางหรอกยกเป็นเรื่องของงานถ้างานนะโอเคใครทำไม่ดีเลยโอเคเลยแต่เรื่องของการไปเที่ยวเจอหาผู้หญิงตามผมไม่เอาด้วยเลยไม่เดินตามใครและไม่ใครเดินตามด้วยลูกเมียผมก็ไม่ให้เดินตามไม่ว่าจะไปกับลูกเมียก็ไม่ออกไม่ไปน้อยนักเนี่ยที่จะฝันก็ดีครอบครัวผมไม่ใช่เป็นครอบครัวโลกกินใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องกินนู่นนี่นั่นสารพัดกินเยอะมันก็ง่ายขึ้นเยอะชีวิตมันใช้ง่ายเยอะไม่มีใครร่ำร้องของการกินใช่ไหมเที่ยวก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครร่ำร้องในการเที่ยวก็มีแค่เรียนหนังสือเด็กใช่ไหมล่ะอยากเรียนก็เรียนไปสิมีปัญญาเรียนไปถึงฝั่งเองแล้วไปไม่ถึงยังมาโทษคนส่งไม่ได้นะเว้ยก็แค่นั้นเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะก็มีแค่นั้นเองอยู่ที่ตัวอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไอแล้วผมไม่ล่าใครอยู่แล้วลูกอาจารย์จบสิจบหมดทุกคนแล้วมีสองคนก็จบทำงานคุณพึ่งตัวเองได้ก็พอใจแล้วโยมเอ้ยคนที่ยังไม่ได้ก็ให้มันได้ก็แค่นั้นเองมีหน้าที่ตรงนั้นคนที่ได้แล้วก็ให้มันได้ไปอย่าเดือดร้อนมีข้อเดียวอย่าไปทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันดำเนินชีวิตอย่าไปให้ใครเดือดร้อนแล้วกันอย่าไปเดือดร้อนใครอย่าให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ใช้ซื้อบุหรี่ดูแค่ใครเขาหรอกเขาเรียกว่าอาจารย์ชาเออเนี่ยไม่ต้องหอดชาดิกันแล้วอย่างนี้พวกขายที่ไหนอ่ะมีลูกศิษย์ซื้อมาฝากง่ายเพราะฉะนั้นก็รักษาเนื้อผ้าไว้อยู่ตรงนี้ก็พอแล้วชีวิตไม่เป็นหนี้ใครก็พอแล้วเนาะใช่ไหมนี่ก็มีสุขที่สุดแล้วไม่ต้องไปใช้หนี้ใครยกเว้นต้องไปใช้หนี้ที่อยากใช้แค่นั้นเองเป็นหนี้แต่เรื่องบ้านกับเรื่องรถผ่อนรถไงกับเรื่องบ้านแต่ตอนนี้มันก็หมดเรียบร้อยแล้วเป็นไทยสมบูรณ์แบบแค่นี้มันก็โหยกภูเขาจากอกเป็นเต็มๆแล้วครับก็รักษาเนื้อผ้าอย่าไปก่อนี่อีกแค่นี้เองนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็แค่นั้นเองมีหลักของการไม่ได้ทำการค้าขายก็ไม่ต้องมีหนี้ไม่ต้องมีหนี้หมุนเวียนไงคนนั้นทำการค้าขายก็หนี้หมุนเวียนก็โอเคหมุนเวียนก็โอเคนะถ้าหมุนเวียนได้นะมันก็โอเคนะถ้ามีออกไม่รู้เราก็ต้องมีออกก็ต้องมีสภาพคล่องนะก็ไม่ต้องไปคิดถึงโอดีเขาว่ากันก็แค่นั้นหลับอะไรก็หลับก็แค่นั้นง่ายเนาะนี่คือความง่ายของชีวิต มันถึงมีสิ่งนี้เพราะความง่ายของชีวิตที่เรามีอยู่
ส่วนหนึ่งได้มากด้วยครับก็เป็นความสุขของเขาแต่เราก็ความสุขเราคือสุขจะไม่เป็นหนี้เนี่ยมันสูงยิ่งกว่าสุขละมั้งบางคนก็คิดในเรื่องให้มีค่าเช่าประมาณนี้ผมไม่เคยคิดเลยที่ต้องมีค่าเช่านู่นนี่นั่นไม่เคยคิดทุกวันก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดก็เลยไม่มีถ้าเมื่อไหร่คิดจะมีมันมีโอกาสมีเนาะใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรเลยจะไม่มีคนไหนที่คิดอย่างนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีได้ถ้าราคามันบอกไงคิดปุ๊บจะมีก็อยากจะมีเหมือนกันแหละฮะมีไว้เป็นค่าเช่าเก็บกินเมื่อยามแก่ประมาณนั้นนะแล้วก็อย่าไปแก่สิครับคิดกับขั้วสิใครจะแก่แก่ไปเราอย่าไปแก่สิแล้วก็ทำไปเรื่อยสิครับใช่ไหมไปแก่ทำไมล่ะก็คิดมันกับขั้วกับข้างมันเป็นอะไรไปล่ะคิดแก่ก็หยุดแล้วพอคิดแก่นี่หยุดเลยไม่ไหวแล้วอ้วกแก่แล้วมันก็จบสิครับชีวิตมันก็ไปต่อไม่ได้ก็นิ่งเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงอย่างเดียวสิครับเนี่ยใช่ไหมฮะอยู่ที่ความคิดรวมความแล้วอยู่ที่ความคิดโยมเอ้ยอาจารย์นี่ไม่ทำลายจิตใจคนอื่นอ่ะอยู่ที่ความคิดธรรมดาธรรมดานี่แหละโอ้โหน่ารักจริงขนาดน้องเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ยังบอกไม่ต้องพวดจะไม่ต้องลดไม่ต้องพร้อมอาจารย์ไม่ต้องไล่กินก็กินไปใช่แล้วสบายๆอย่าไปวิจารณ์เขาผมยังไม่เคยพูดสักคำเดียวก็เชิญดิครับเนี่ยจริงชนมาเรียมรู้นั่นน่ะเนี่ยจริงชนไปเลยเรียมรู้นั่นน่ะวันก่อนรถบรรทุกมาถอยตรงนี้มาจอดมาชนมันปึ๊กแล้วมันก็ไปเลยเนี่ยคดอยู่ตรงนี้หลังคาเนี่ยกันสาดเออมึงอยากชนก็ชนไปถ้าชนได้ดีก็เชิญก็แข่งนั้นดีจ้ะชนมีความสุขก็เชิญนะครับก็แข่งนั่นเองไม่มีอะไรเดี๋ยวก็มีไม่เคยคิดที่จะเอาเรื่องใครเดี๋ยวไปคิดที่จะเอาเรื่องคนเพราะจะมีคนคิดเอาเรื่องเราเราจะไปคิดหาเรื่องคนถ้าเราไปคิดหาเรื่องคนก็ไม่น่าจะมีคนมาหาเรื่องเรามันก็อยู่ที่ตัวเราตัวตั้งถ้าคิดไปหาเรื่องเขาแต่บางอย่างอาจารย์ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมบางอย่างมาตรฐานในสังคมมันไม่เกื้อกูลกับเราอยู่ที่เราวิเคราะห์มันได้ไม่ได้แต่เราวิเคราะห์ได้แล้วเราจะไปอยู่ทำไมทีนี้ก่อนเรามีข้อได้เราก็แยกได้เลยดิสังคมไหนที่ควรที่จะดำเนินต่อสังคมไหนที่หยุดไม่ต้องต่ออยู่ที่ตัวเราวิเคราะห์ได้ไม่ได้ยอมมันเท่านั้นเองไม่ยอมก็ใช่ก็โทรแค่นั้นเองนี่อยู่แค่นั้นก็ปัญญาเราจนได้เนี่ยใช่ไหมฮะจะเดินตามใครที่จะให้ใครเดินตามก็ปัญญาเราเท่านั้นแต่ทุกวันนี้มันอย่างสภาวะสังคมมันต้องไปปะทะก็เพราะงั้นต้องเรียนรู้ไงต้องมีปัญหาแล้วคนหลายคนก็ต้องปะทะกันในสังคมก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทีเดียวใช่ไหมฮะเราจะไปปะทะใช่ครับเรื่องของเขาไปเดือดร้อนแทนเขาไปทำไมเราทีเนี้ยใช่ไหมก็รู้เขาก็พอแล้วนี่ก็เรื่องของเขาว่าใช่ไหมเอาเราไปยุ่งเราก็แย่สิครับก็ยืนดูห่างม้ากัดกันไปกัดแทนหมาไปได้ไงทำไมกัดไปกัดกับหมามันเลยไปเข้าวงกัดกับหมาไปทำไมแล้วถ้ามันกัดตายไปข้างนี้ก็ช่างมันซีเรื่องหมานะ
เรียนดูห่างไม่ใช่เป็นไรใช่ไหมฮะก็เรามีปัญญาแยกแยะแยกย่อยได้อะคนไม่เป็นคนไม่มีปัญญาก็ไปร่วมบุกบุญก็เจอครับลูกหลงใช่ไหมครับก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรมากกว่านั้นคนเขายืนสองกันทะเลาะกันผมเนี่ยความชีวิตจริงนะตอนนั้นทำรายการจบตีหนึ่งตีสองโทษเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งมันจบนี่พูดถึงว่าตอนก่อนปี40ครับ9นะครับก่อนปี40กันแล้วกันเสร็จรายการกลางดึกกลับบ้านแล้วเจอคน2คนทะเลาะกันอยู่ที่ร้านอาหารไอ้โต๊ะรุ่งเขาน่ะครับข้างๆทางเราก็จะไปกินอาหารด้วยเหมือนกันไปเจอเขาให้แล้วก็สั่งอาหารพวกนั้นก็ใส่ตีกันปัก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 เนี่ยควาไม้หน้าสามใส่คนตึงตังไอ้ผมมันบ้าไอ้ท่าไหนไม่รู้หยุดหยุดครับพี่หยุดหยุดครับถ้ามันเจอผ่ามากแล้วซวยเลยยกมือไหว้ทั้งสองครับพ่อโชว์อะไรกันนะกันหนามันไปด้วยความมอนเซนก็เลยบอกพ่อก็หยุดปุ๊บชวนครับมานั่งโต๊ะที่ผมจัดการเลี้ยงเสร็จสรรพก็จบพอนะพี่นะแมวเดี๋ยวทำนี้เนี่ยห้ามทับไม่รู้จักกันมันเห็นนะมันเป็นคอมมอนเซนส์น่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่แหละคุณสมบัติของผู้นำครับผู้นำที่ดีต้องอย่าให้ทะเลาะกันเขามีคุณสมบัติเขาอยู่แล้วมารู้ทีหลังอ๋อนี่เหรอมันเป็นคอมมอนเราเมื่อเวลามันรู้จักตัวเองอ๋อนี่เหรอนี่ลักษณะผู้นำผู้นำที่ดีต้องไม่ให้ตบตีกันหมู่คณะเราต้องไม่ทะเลาะกันใครจะมาทะเลาะกับหมู่คณะเราเข้าใจกันเข้าใจปุ๊บไม่มีปัญหาทุกเรื่องมันรู้จักแชร์ความคิดแชร์กันมันก็ไม่มีเรื่องเฮ้ยมึงพวกกูพวกมึงช่วยเลยทีนี้ไม่จบกับเรื่องพวกนั้นใช่ไหมมันจะไม่จบเราไม่มีตรงนั้นลักษณะมันติดตัวมาครับแสดงว่าอะไรอย่างมันก็ต้องสะสมมันก็จะมองเห็นไปเรื่อยครับมันเป็นความมันเป็นคุณสมบัติพิเศษผมว่านะในส่วนตัวเพราะมันเป็นปัจจุบันมันเกิดขึ้นในฉับพลันทันใดครับมันก็เลยกลายเป็นอ๋อนี่คอมมอนเซนส์ของเราเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดำเนินนี้มาตลอดมันจึงไม่มีศัตรูไม่มีผู้ที่จะมาต่อกรเพราะเราไม่เคยคิดจะให้ร้ายใครกลับกันคนอื่นก็ไม่น่าจะมีความคิดมาให้ร้ายให้ร้ายเราเช่นเดียวกันการใส่แหวนนิ้วนางทั้งสองข้างหมายความว่าอะไรเนี่ยเหรอทั้งสองข้างผมไม่เคยซื้อนะพวกนี้นะไม่รู้ใครเข้ามาใส่ก็ใส่ไปนะมันต้องมีความหมายไหมไม่รู้จะหมายความว่าไงใช่ไหมฮะใส่ก็ไม่ได้เอาหัวมันออกแล้วเนี่ยเอาหัวก็ไม่ไหนคานไม่เอาหัวขึ้นเอาหัวลงไม่จะไปโชว์ใครใส่แม่นิ้วมันไม่ว่างนี่ดีนะเป็นกับผู้ที่ใส่มันแค่นิ้วก็มีคนเขาให้มาแล้วจะไม่ใส่เลยใส่ก็ใส่ไปเกรงใจคนให้เกรงใจคนให้มันไม่เคยซื้อพวกนี้คนอื่นเขามีเหลือใช้เขาก็ทำให้ใช้ก็แข่งนั่นเองก็แบบเราก็มีดีมั้งจึงมีคนอยากให้นู่นให้นี่ก็มีอยู่แค่นี้มันดีอะไรทีเนี้ยไปรู้ได้ไงไปถามคนเขาให้สิใช่ไหมก็ไปถามคนที่เขาให้
จำผมได้ยังไงล่ะครับก็แค่นั้นเองหลักการผมหลักการง่ายจะตายไปนี่พวกเนี้ยซื้ออย่างนี้ไม่เคยซื้อแม้แต่ตัวนี้เหมือนกันไม่เคยซื้อถามเนี่ยนึกว่ามันมีความหมายอะไรที่จะแบบจะได้เรียนแบบแล้วไปทำบ้างได้คือมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นมงคลอะไรประมาณนั้นอ่ะความคิดผมกับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันผมคิดผมเนี่ยจะฐานะไม่เท่ากันนะโว้ยสติปัญญาก็ไม่เท่ากันนะทำมันเข้ากันตรงไหนอ่ะกลัวเจ็บกลัวตายไหมล่ะโยมกลัวผมเหมือนกันจบไหมกลัวเจ็บกลัวตายไหมผมเหมือนกันนี่คือมันเท่ากันตรงนี้ใช่ไหมเมื่อรู้ว่าตัวเรากลัวเจ็บอย่าให้คนอย่าไปทำให้คนเขาเจ็บใช่ครับเมื่อเรากลัวว่าเรากลัวตายก็อย่าไปคนทำให้คนเขาตายใช่ครับจบแล้วนี่ง่ายเนาะก็เพราะคนมันง่ายอ่ะมันถึงมีสิ่งนี้มาช่วยคนเพราะคนมันง่ายอ่ะใช่ไหมฮะก็ฟังได้ทุกเรื่องแต่สนใจทุกเรื่องไม่ได้ฟังได้ทุกคนแต่คุยกับทุกคนไหมล่ะใช่ไหมก็ฟังโดยมารยาทคุยโดยมารยาทจ่อลึกครับถ้าจ่อลึกมันต่อยอดกันไหมล่ะหรือมันตัดยอดกันผมไม่เคยตัดยอดใครผมไม่เคยตัดยอดใครผมไม่เคยบอกว่าที่คุณคิดพูดไม่ดีไม่เคยนี่จะบอกว่าไอ้ท่านผมต่อตรงนี้นะผมไม่อยู่แค่ตรงนั้นหรอกผมไปต่อตรงนี้นะถ้าเป็นผมคนไหนฉลาดก็เอาเราไปต่อเขาจบแล้วคนไม่ฉลาดก็ช่างเขาสิเพราะบางครั้งมันกันไม่ได้เรื่องคนใช่ไหมง่ายเนาะนี่คือความมันง่ายทำไมต้องให้คนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้หรอกผิดธรรมชาติเราเหมือนเขาดีกว่าอย่าให้เขาเหมือนเราเลยก็แปลว่าตั้งมาตรฐานไม่ตรงไหนนะทีนี้ตัวเราอย่าให้คนอื่นมีมาตรฐานเหมือนเราอย่าไปทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายูนิตเกิดมาคนละที่วิธีมันต่างกันการรวมประสบการณ์อดีตชาติก็มาต่างกันด้วยยอมรับไม่อดีตชาติถ้าไม่ยอมรับตัวนี้มันไปต่อไม่ได้นะภพชาติที่แล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปคิดว่าเกิดมาเพื่อเป็นตัวตนเกิดชาตินี้ไม่ใช่ครับวิสัยการโอ้มีกี่ล้านหลายร้อยของหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนล้านที่มีการเกิดแล้วก็ตายนั่นคือชาติตอนนี้เราชาติมนุษย์เนาะใช่นะเกิดแล้วก็ตายไปต่อยไว้เนี่ยหรือจะไม่ต้องมีนะทำสมาธิให้ได้โยมจะเป็นชาติสุดท้ายได้คนพูดนี้ได้ไหมไม่ได้จะพูดทำไมล่ะไม่ได้จะพูดไปทำไมล่ะเขาต้องแน่ใจว่าเขาได้ที่พูดคนที่พูดว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เขาพูดเรื่องอะไรล่ะมีความสามารถทำอะไรได้บ้างมันก็มาที่ความสามารถจนได้ลงที่ความสามารถก่อนเช่นนู่นเช่นสองมือเนี่ยพูดดีต้องพูดให้คนฟังเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ดีก็ต้องพูดว่าให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่มันไม่ดีไม่ใช่พูดสิ่งที่ไม่ดีบอกเป็นดีนี่ไม่ได้
เรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีไปพูดให้คนฟังเขาเข้าใจว่ามันดีแต่มันทำไม่ได้เพราะเราวินิจฉัยแล้วมันไม่ดีต้องพูดให้เข้าใจว่าไม่ดีอย่างไรนั่นคือพูดดีสรุปพูดดีคือพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจเขียนหนังสือดีก็เขียนหนังสือให้คนอ่านเขาให้คนเขาอ่านออกถ้าทำดีผลจากการทำต้องประโยชน์ตนก็เกิดประโยชน์เขาต้องเกิดเหมือนกันเอาประโยชน์เรานี้ไม่ไหวหรอกครับพี่ประโยชน์เราจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขารอบด้านเลยหนึ่งในทั้งกลางคนร้อยคนหมื่นคนแสนคนล้านคนเอาเข้าตัวแค่ไม่เกิน 2% ก็พอละมั้งไม่เกิน 5% ก็พอนั่นก็ให้ไปซิกินหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ยเต็มโต กินหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับกินใจอิ่มก็มาตั้งแต่เช้ามากี่เปอร์เซ็นต์น่ะเปิดตัวสิกินไปกี่เปอร์เซ็นต์กลางวันเมื่อกี้นี่ยังเหลือมื้อเย็นหน่อยเดียวนี่ จานพร้อมยังเดี๋ยวไม่ใช่จานจะดึง เออใช่ เพื่อของมองหน่อยนี่โอเคเล่าสู่กันฟังเล่นๆพักผ่อนไปด้วยเดี๋ยวไปจริงจังเพราะชีวิตถามว่าจริงจังดีไหมแล้วจริงจังเรื่องอะไรต้องจริงจังเรื่องการประกอบอาชีพนั่นต้องจริงจังไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบครับเอาให้เต็มชาติมีแค่นี้เองชีวิตไม่มากกว่านี้ของเก็บเก็บเท่าไรมันใช้ไม่หมดเอาไปด้วยสิ